จัสตินบีเบอร์นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังนะคะประกาศเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือออกไปก่อนนะคะหลังจากที่เขาพบว่าเขาป่วยด้วยใบหน้าซีกขวาเป็นอัมพาตนะคะเรื่องนี้เป็นภาวะที่แทรกซ้อนมาจากงูสวัดนะคะเรากำลังทำความรู้จักกับอาการป่วยเหล่านี้จากกรณีของจัสตินบีเบอร์นะคะซึ่งผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาก็อธิบายค่ะว่างูสวัดนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการอัมพาตที่ใบหน้าหรือว่ากล้ามเนื้อที่ใบหน้าอ่อนแรงได้ซึ่งสามารถรักษาได้ตามอาการค่ะ Hey everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Was my face to have paralysis. Justin Bieber ค่ะโพสต์คลิปความยาวเกือบ3นาทีลงใน Instagram เพื่อให้เห็นอาการป่วยของเขาที่กำลังทรมานกับอาการอัมพาตครึ่งหน้านะคะในคลิปก็จะเห็นว่าเขาพยายามยิ้มนะคะเนี่ยค่ะขยิบตาขยับใบหน้าให้ดูว่าใบหน้าฝั่งขวาไม่สามารถขยับได้จัสตินอธิบายว่าเขาป่วยด้วยโรคแรมซี่ฮันซินโดรมหลังจากโดนเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเส้นประสาทในหูจนทำให้ใบหน้าบางส่วนไม่สามารถขยับได้จึงจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตในโตรอนโตวอชิงตันดีซีและนิวยอร์กออกไปก่อนเพื่อไปฝึกซ้อมฟื้นฟูเส้นประสาทบนใบหน้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะค่ะโรคแรมเซ่ฮันซินโดรมเนี่ยนะคะที่จัสตินได้พูดถึงเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนจากงูสวัดโดยตรงนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะเข้าไปจู่โจมเส้นประสาทสมองแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะอย่างเช่นการปวดหูการได้ยินลดลงมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนได้ยินเสียงหึ่งๆเกิดตุ่มน้ำอยู่ภายในหูแล้วก็เสียการรับรู้รสชาติอาหารนะคะถึงขั้นที่ว่าใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งเบี้ยวก็มีนะคะผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาอธิบายว่าโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าสามารถรักษาได้ตามอาการนะคะเช่นรักษาตามสาเหตุอย่างการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเริมหรืองูสวัดร่วมด้วยค่ะครับลำไส้ฮันซินโดรมเนี่ยมันคืออาการของงูสวัดที่ขึ้นใบหน้านะครับแล้วพอขึ้นใบหน้าเนี่ยมันจะทำให้เส้นประสาทคู่ที่7นะครับอักเสบแต่จริงๆมันจะมีคู่ที่8อักเสบด้วยแต่จะไม่เห็นเพราะว่าคู่ที่8เนี่ยมันเป็นการได้ยินนะครับแต่ข้างหนึ่งยังได้ยินอยู่นะครับแต่อาจจะมีการได้ยินน้อยลงแต่ที่ชัดๆเนี่ยก็คือใบหน้ามันจะทำให้ใบหน้าเนี่ยเบี้ยวนะครับนะฮะก็คือด้านนั้นอ่อนแรงนะฮะในการรักษานะครับค่อนข้างซีเรียสเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นลำเส้นฮันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไปตรวจตาด้วยเนื่องจากว่าพวกงูสวัดเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเข้าไปที่กระจกตาได้นะครับแถวคอเนียทำให้คอเนียเนี่ยเป็นแผลนะครับเราต้องให้หมอตาดูแล้วก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสหยอดตาแล้วฆ่าเชื้อไว้ด้วยนะครับ